ก็ที่จริงไม่มีนะเพราะผมทำงานกับใครเราก็ทำงานกับทุกคนได้พี่ช่างแต่งหน้าที่คือทุกคนที่เราทำงานด้วยคือมีทุกเพศหมดซึ่งเราก็ดีใจที่เราทำงานกับทุกคนเพราะทุกคนมีส่วนที่เกี่ยวจะทำให้งานของเราออกมาดีแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันครับผมไม่มีแล้วผมไม่มีครับเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องไปทำอย่างนั้นกับเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาก็คือคนเหมือนกันเป็นเพื่อนมนุษย์เช่นกันเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่ผมจะต้องทำอย่างนั้นครับไม่ค่อยมีนะครับผมไม่ค่อยมีแต่ถึงมีเราก็สวัสดีทุกคนแล้วเราก็คุยกับทุกคนดีอยู่แล้วไม่มีครับผมไม่มีซึ่งปกติเราทำงานเราก็ให้เกียรติทุกคนแล้วก็ปกติผมเองก็ไม่ค่อยเหวี่ยงอยู่แล้วครับไม่ค่อยโกรธก็อย่างเราบางครั้งเราไปเจอแฟนคลับของเราหรือว่าอะไรนี้เขาก็เป็นมีทุกเพศครับผมซึ่งผมก็อยู่กับทุกคนได้แล้วก็เข้ากับทุกคนได้เหมือนกันก็ส่วนใหญ่ผมไปก็จะให้ถ่ายรูปก็จะถ้ามีโอกาสเราก็ถ่ายรูปเราก็จะถ่ายให้เขาเต็มเลยอะไรเงี้ยแต่บางครั้งถ้าเกิดอาจจะต้องไปงานต่อหรือว่ามีอะไรที่เราไม่ได้จริงๆอาจจะตกเครื่องซึ่งเราก็จะบอกเขาก็จะเข้าใจครับผมที่จริงก็ไม่น้อยครับแต่คือถ้าเกิดมีอะไรที่ผมทำไปที่อาจจะทำให้ใครไม่ชอบหรือว่าไม่พอใจผมก็ต้องขอโทษด้วยครับเพราะผมเองไม่เคยมีเจตนาจะทำให้ใครไม่พอใจหรือว่าทำให้ใครรู้สึกเสียใจครับผมถามว่าผมรู้สึกไม่ดีผมกลัวเขารู้สึกไม่ดีมากกว่าครับคือส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะรู้สึกยังไงแต่คือผมห่วงความรู้สึกของคนอื่นซะมากกว่าThank you.